เสียงแม่งเสียงเชียร์นะฮะไฟมีไฟไม่ไม่ใช่ไฟมีไฟทามเมื่อกี้อ่านเป็นไฟมีตอนนี้หลอนต้องการจะสื่อถึงใครหรือเปล่าโอเคตอนนี้หลอน We are back again นะกลับมาสู่เกมที่2นะหลังจากที่ MVP back จากเกาหลีนะได้ข่มขู่ Fnatic ไว้ว่าจะสวิปภายใน6นาทีแล้วกลับบ้านนะก็เลยโดนสวิปตัวเองแทนนะครับแล้วก็กำลังเสี่ยงที่จะกลับบ้านแทนนะในเกมนี้นะครับผมนะรู้สึกว่ากองเชียร์ Fnatic จะเยอะแหละนะตามปกติเวลาไปแข่งที่อเมริกาก็จะเป็นประเภทนี้อยู่แล้วนะฮะเกมที่2อะในด่าน Sky Temple นะฮะก็จะให้คุณไปสการะวัดนะฮะยืนคุมโซนแล้วก็จะมีป้อมนะฮะวัดก็จะช่วยยิงนะครับเป็นวัดที่ซึนๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะทดสอบคุณนะว่าคุณคู่ควรไหมกับพลังของเขานะฮะแต่ระหว่างที่เขาทดสอบคุณนะฮะเขาก็จะมีช่วยคุณยิงป้อมศัตรูด้วยนะฮะโอเคมาเป็น Bright Wing ETC Fallstat นะครับ Bright Wing กับ Fallstat คู่กันได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะวาร์ปไปหา Fallstat ที่บินได้ทั้งแมปนะครับเป็นการบวก2ทันทีทันใดแล้วถ้า ETC อัพสเตตได้ก็จะเป็นบวก3นะครับแบน2ตัวอิริดันกับเชนนะครับก็รับกันเร็วมากส่วนทางด้าน MVP แบนมัลฟิเรียนไทคัสทิ้งและเอามาเป็นทางด้านของมูราดินลีมิงเซราทูและคาราซิมครับผมเอาเซราทูมาจะโซนเล่นอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือบางทีเราเห็นเซราทูมาวอยด์เพรสันแล้วก็โซนเซตคอมโบใช่ไหมแต่มันจะตามด้วยใจหน้าอะไรอย่างนี้แต่นี่เรายังไม่เห็นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ด้วยเพราะว่ามีแอสซัสซินหนอกมา2ตัวแล้วนะครับแล้วเขาหยิบอย่างทันทีทันใดครับเป็นเกรเมนกับเดฮาก้านะในด่านนี้ซึ่งมีเขาเรียกอะไรนะพุ่มไม้อยู่เยอะนะครับซึ่งเดฮาก้าชอบนะเดฮาก้าเขาสามารถที่จะมุดดินนะฮะโผล่ไปที่พุ่มไม้พุ่มไหนในเกมก็ได้นะฮะแก๊งรัวๆเลยหรือเปล่าเนี่ยมาเป็น2 Assassin 2 Bruiser และ1 Support นะครับแล้วเดฮาก้ามันวาร์ปมาเถอะผมเริ่มรู้สึกเห็นอะไรบางอย่างนะฮะจัสตินเดอร์ครับว่าช่วงเมตาวัน2วันนี้ที่เราได้ดูเนี่ยนิยมใช้คอมนี้กันเยอะมากๆเลยคอมที่มีเดฮาก้าใช่ครับนะฮะเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบเป็นก๊อตเทียร์ขนาดมูราดินเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ามันกลายเป็นการแก๊งที่แบบเล่นแล้วมันเหมาะเวิร์คขึ้นมามนะครับ please play a butter นี่ไงได้จัดการแล้วได้ดั่งใจที่คุณต้องการเลยนะฮะ คือด้วยชุดเนี้ยเขาสามารถจะไปพร้อมกันบวก4ได้ยกเว้นเกเมนนะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากสมมติเกเมนโดน สมมติเกเมนโดนแก๊งแล้วคิดภาพครับอยู่ดีบวก4มาขุดดินมาอีกคนหนึ่งสเตตไดมาอีกคนหนึ่งบินมาอีกคนหนึ่งวาร์ปมานะฮะโหแบบทันทีทันใดเลยนะฮะและ MVP Black นะก็ดราฟเสร็จแล้วเช่นเดียวกันเป็นอัพเทอร์ในพิกสุดท้ายนะครับเป็น Specialist Hero ที่หลายๆคนอาจจะมึนงงกับการเล่นของมันนะครับ มันเป็นตัวบวก 0.5 นะฮะสิงบนหัวคุณทำให้ฮีโร่ตัวนั้นเก่งขึ้นนะครับ แล้วก็คอยดันอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับด่านที่เป็น3เลนแบบนี้แล้วนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ดีนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้แมปใหญ่ด้วยแหละก็จะมีพื้นที่ให้อวตารได้ซุกซ่อนตัวเยอะเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีตัวเคาน์เตอร์อวตารแต่อย่างใดด้วยเว้นแต่ว่าเดฮาก้าจะดันฟุกนะฮะขุดดินไปเจอกันพอดีอะไรอย่างงี้ซึ่งโอกาสก็ยากเหมือนกันนะฮะถือว่าเขาจะเล่นเอาสเตทูมาเล่น DPS หรือเปล่าฮะแต่ก็น่าจะยากอยู่นะผมเห็นแต่เนี่ยครับเซราทู DPS นี่เห็นแต่พวกในผับเกมเขาเล่นกันนะฮะ โอเคฮะตอนนี้ก็รอเข้าสู่เกมครับเกมนี้คิดว่าใครจะชนะครับชอบฮีโร่ฝั่งใครมากกว่ากันฮะผมชอบของฟนาติกมากกว่านะเอ๊ะใช่ไหมใช่ครับผมมันดูบวกแบบบวกแบบทันทีทันใดใช่ไหมแล้วการที่หยิบอบาเทอร์มาเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับมันมีอีลิกันคือทุกครั้งที่คุณสู้ไฟคุณต้องสู้4ต่อ5นี่คือความน่ารำคาญมากๆที่เวลาเพื่อนร่วมทีมของคุณมีอบาเทอร์อยู่นะแต่กับโปรซีนเนี่ยผมว่าเขาน่าจะรับสถานการณ์นี้ได้ระดับนึงแหละเพราะเขาตั้งใจหยิบมานั่นหมายความว่าเขาจำยอมแล้วว่าเขาจะต้องสู้4ต่อ5ทุกไฟนะแต่จะมีอัลบัตเตอร์คอยบวก 0.5 ใส่เพื่อนคุณหรือไม่ก็คอยดันช่วยอยู่นะครับ
สำหรับด่านนี้นะครับก็จะมีทรายนะฮะเกิดขึ้นในแต่ละส่วนของแมปนะครับเป็นแพทเทิร์นตายตัวนะครับถ้าคุณเล่นด่านนี้จนบ่อยๆแล้วคุณจะจำได้ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงตรงไหนบ้างในนาทีที่เท่าไหร่นะฮะโอเคครับเริ่มเกมที่2กันนะครับผมถ้าฟานาติกชนะนะครับก็บายบาย MVP Black นะครับผมประกอบไปด้วยเคียวชาเมริเดริชซาเคและซายนะครับผมเป็นยอดทีมจากแดนเกาหลีนะฮะเจอกับ Powerhouse ของโซนยุโรปอย่างฟานาติกนะครับบีสแบ็คนิกส์นะฮะโอ้แล้วดูชื่อแต่ละคนแบบนี้นะฮะแล้วก็ SMX นะแล้ววับบี้นะครับผมชอบชื่อของ MVP มากกว่านะครับเป็นชื่อของทีมจีนทีมนั้นใช่ไหมซิลเวอร์แพนด้า TM ครับผมมาถึงครับฟอลสแตทก็บินไปเปิดแมปก่อนเลยนะฮะที่วอชทาวเวอร์นะฮะโอ้เกือบมากเดฮาก้าพยายามจะดึงฮะดึงแก๊งสักตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ถึงนะฮะลิ้นสั้นไปหน่อยนะครับต้องไปอัพลิ้นมาให้ยาวกว่านี้นะฮะเอาละฮะตอนนี้ทั้ง2ทีมต่างเล่นเกมแกงได้ทั้งคู่เลยนะครับคือฝั่งของ Fnatic เนี่ยต้องระวังเซราทูที่ป่วนไปทั้งแมปด้วยนะครับฟอลสแตทยังไม่กล้าออกเข้าเลนไปเท่าไหร่นะครับเพราะยังไม่เห็นนะในวิชั่นของเขาเนี่ยเขายังไม่เห็นศัตรูเลยแล้วเขาก็คงจะแบบแปลกว่ามันไม่มีคนมาซอกเลนนะครับแปลกมากแต่เขาน่าจะเห็นเซราทูที่แบบเป็นคลื่นๆนะคลื่นๆนะฮะเป็นเงาเงาสะพรึงสะพรึงที่กำลังเดินไปเดินมาอยู่นะฮะเหมือนจะรู้นะเนี่ยนั่นแหละครับเขาเห็นแหละนะเดินเล่นกันด้วยแล้วเนี่ยครับเฮ้ยมันโดนอะไรยิงอ่ะอวตารสิงบนหัวของเซราทูนะฮะและสามารถยิงออกมาได้แม้ว่าตัวมันจะล่องหนก็ตามนะโอเคครับแล้วชายแรกจะเกิดในนาที1นาที30วินะฮะเป็นแพทเทิร์นปกติมากเลยมันจะเกิดที่เลนบนกับเลนกลางนะครับมันจะมี3ส่วนนะครับคือบนกลางล่างนะครับซึ่งตรงกลางนี้จะมี Watch Tower ให้สำหรับแคปเจอร์ด้วยนะครับถ้าแลกกันตามหลักก็คือแลกกันไปคนละ1-1นะฮะแบบไม่เสี่ยงนะครับซึ่งเลเวลตอนนี้ก็พอๆกันอยู่นะฮะ Fnatic พยายามจะคอนเทสต์ตรงกลางครับผมแต่ว่าตรงนี้เขาก็เนี่ยแหละด้วยความที่ว่าลิมิงครับเป็นอีกตัวนึงที่เหมาะกับด่านนี้นะเพราะว่าเขาสามารถจะโป๊กศัตรูไปเรื่อยๆไงแล้วสุดท้ายแล้วศัตรูก็จะโดนโป๊กจนต้องถอยออกไปนะครับแต่เดฮาก้าไม่มาจอยไฟครับเหมือนกับเขารู้ว่าไม่มีความจำเป็นต้องไป4ต่อ5ขนาดนั้นปล่อย4-4ไปก็ได้นะฮะเขาก็ยืนคุมเลนล่างที่อัลเบอร์โซกเลนอยู่นะฮะแล้วริชครับมาแก๊งครับเอาไงครับเฟซเป็น1ทีเนี่ยตีอยู่ติดกราวิตี้สไปค์นะสโลนะมุดไปเลยครับโอ้เป็นการสเปซครีเอทฮะแต่ว่าโอ้ยทำไมมันมาตรงนี้ได้ไงอ่ะทำไมกันวอทมันมาได้ไงผมงงเลยฮะยังครับเดี๋ยวก่อนฮะตอนนี้บวกกันอยู่ฮะแต่ยังคุมมันดีอยู่นะฮะไม่ใช่วับลงหัวมาเอ้ยไม่วิ่งวับลงหัวมาquestion mark เกิดขึ้นในหัวครับมันมุดดินแล้วทำไมเซราทูมันโผล่ตรงนี้ได้มันคงไม่ใช่บลิงมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แน่ๆข้ามแมปเลยเหรอมันนี่คือดูสิ่งที่จะเป็นโลจิกที่น่าจะเป็นไปได้สุดแล้วนะครับก็คือแลบลิ้นดึงมาไว้ด้วยระหว่างขุดเหรอเอ้ยไม่ไม่ได้ครับเพราะว่าทางขุดมันใช้ไม่ใช่แนวแล้วมันพามาได้ยังไงเออนั่นสิเออเขามีบลิงจริงแต่มันไม่ได้บลิงจากเลนล่างมาเลนกลางอย่างนี้หรอกนะฮะมันไม่ได้บลิงที่ตัวด้วยนะฮะมันเป็นบลิงแค่ระยะที่เลือกใช่นี่มันแบบวอทแฮปเพนฮะสงสัยมากเลยแต่เขาไม่วัดเกมนะปกติเนี่ยเวลาเจอทางด้านของอัลบัตเตอร์นะครับวิธีการโซกเลนของอัลบัตเตอร์คือมันจะปล่อยไอ้คลิปเนี่ยไหลเข้ามาหน้าป้อมนะครับเพื่อให้คลิปมาเข้าระยะของอัลบัตเตอร์จะได้เก็บเลเวลได้หลายๆคนที่เล่นพับบิกเกมจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าคุณต้องปล่อยเลนให้อาวาเตอร์มันอยู่คนเดียวนะไม่จะมีความจำเป็นต้องไปอยู่มันเยอะนะฮะเลเวล6เท่ากันครับแต่ว่าทางด้าน MVP นำกว่าอยู่เล็กน้อยนะฮะเขาได้เมิร์คแคมป์ตรงนี้แล้วด้วยฮะแล้วสายโดนมาทันเดอร์คลับไปนะครับจะอ้อมมานะตอนนี้อาวาเตอร์สิงหัวอยู่นะครับกลายเป็นการสู้ 4.5 ต่อ4ครับเดฮาก้าเหมือนฟอลสแตทนะครับคือ2ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถโผล่ไปโผล่มาข้ามจากเลนบนมาเลนล่างเลยได้ใช่ไหมเขาสามารถที่จะช่วยโซกเลเวลไว้ก่อนแล้วตอนนี้
ฟานาติกเขาไม่เสียเปรียบเลเวลมากครับเพราะเดฮาก้าเนี่ยคุมเชิงของอัลบาเทอร์ไว้ว่าคุณจะไม่สามารถออกมานอกป้อมได้ไม่งั้นจะโดนเดฮาก้าง่าไปกินนะเพราะเลือดของอัลบาเทอร์นี่น้อยมากอัลบาเทอร์นี่เลือดน้อยนะฮะนิ่มนุ่มนิ่มนะครับโดนเคลฟไปโอ้โดนจับลากแล้วโดนดักสวอมเข้าไปตอนนี้ว่าไงมีโลมาช่วยนะจากอัลบาเทอร์นะต้องกดเอเซนต์คอลเลกชันขึ้นมานะเพื่อจะรีเจนเลือดนะฮะอีกความแสบเป็นหนึ่งของอัลบาเทอร์ครับก็คือตัวของไข่รังของมันนะครับที่จะวางดักตามพุ่มไม้เวลาติดแล้วปุ๊บมันดาเมจโดนแล้วมันจะรีวิวด้วยนะครับผมเป็นระเบิดนะฮะมันคอยวางตามทางก็ได้นะครับเปิดวิชั่นได้ด้วยแล้วก็ทำระเบิดใส่ศัตรูซึ่งมันทำให้เนี่ยคุณไม่รู้มันอยู่ตรงไหนฮะเสียจังหวะนะฮะขี่ม้าอยู่ก็ตกม้าได้นะตอนนี้ฟาวสแตทกลายเป็นโลกกลัวไปแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหน้าไม่ออกจากป้อมแล้วฮะเพราะเขาไม่เห็นซีราทูด้วยเขาก็เลยไม่เสี่ยงนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นชายที่2ครับที่จะเกิดที่เลนล่างฮะมูราดินมาครับต่อโมไปโดนนะตอนที่ทันเดอร์แคลปไว้นะครับยังไม่บาร์เรลโรนะเองใจเย็นอยู่นะครับเพราะรู้ว่ายังไม่ได้หรอกเป็นสายแอบิลิตี้เต็มตัวเลยนะครับสำหรับฟอร์สแต่ตัวนี้ไม่ได้อัพเป็นดูดเลือดด้วยนะครับเขาอัพเป็นเวลาใช้ไลนิ่งรอดจะได้เกาะนะครับบวก HP 4% รับปล่อยแหละครับ MVP เลือกที่จะปล่อยออบเจคทีฟแหละครับด่านนี้ออบเจคทีฟค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะฮะหมดแรงเลยเพราะมันไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรอื่นปล่อยให้ออบเจคทีฟมันยิงไปเรื่อยๆก็ได้แล้วยิ่งได้เปรียบเนี่ยก็จะยิ่งคุมเกมได้สบายๆในช่วงเลทเกมเพราะว่ายิ่งตอนหลังๆเนี่ยมันจะมีช็อตนึงที่เทมเพิลมันเกิด3อันพร้อมกันนะฮะครับถ้าเกมคุณเสียเปรียบอยู่แล้วโดนสัก2อันก็คือบึ้มแล้วนะฮะจีจีได้เลยแล้วฟานาติก10ไปก่อนครับพอเลเวล10ปุ๊บเขาก็จะมีฮีโรอิกอบิลิตี้นะครับก็กลายเป็นว่า MVP ก็ไม่เลือกที่จะสู้เลยด้วยเลยคราวนี้เพราะว่า10พร้อมกันแล้วเขาเสียเปรียบนะครับซึ่งเขาต้องรอเลเวล10นั่นแหละปล่อยออบเจคทีฟไปเลยครับแบบชิวๆฮะให้เขาไปเลยเต็มๆเสียไป2ฟอร์ดครับสำหรับฮีโรอิกอบิลิตี้ครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะอัพอะไรกันบ้างนะฮะ ETC อัพเป็น Most Pit นะครับแล้วก็ Force Stat ก็เป็น Mighty Gust นะฮะ Bright Wing เป็น Blink Heal นะฮะเขาไม่ใช้ Emerald Wing Emerald Wing เพราะมันไม่ได้มีตัว Dive ที่เป็นตัว DPS Dive นะครับแถม Zero Two เองก็ไม่ได้อัพไอ้ Shadow Assault อยู่แล้วนะฮะเล่นทีมไฟท์แบบนี้ Dehaka เป็น Isolate นะฮะแล้วก็ Grey Mane เป็น Go For The Throat นะฮะพุ่งไปที่ลำคอของมันนะฮะส่วน MVP ครับก็เป็นอวตารของมูราดินเวฟออฟฟอร์สเราเห็นว่าลิมิ่งในทัวร์นี้นะฮะเวฟออฟฟอร์สโอ้ทันเดอร์โบลต์โดนไปแล้วครับอันนี้มีไว้ที่กัสผักออกมานะโอ้วอย5คนครับวอย5คนแล้วไง5คนแล้วไงต่อครับยังไม่ได้กด7 Sided Strike ครับตอนนี้มุดดินหนีอยู่นะฮะเดฮาก้าอ่ะ7 Sided Strike อัดไปแล้วครับตอนนี้แต่มูราดินใกล้จะตายแล้วนะครับยังไงต่อครับเฟสเมลผักออกไปเรเมนอันนี้เป็นร่างอัลติเมทเอวอลูชั่นของอัลบาเทอร์นะฮะที่เป็นลิมิ่งที่ตัวมีฟันนะครับครับผมอัลติเมทอิลูชันคืออะไรครับก็จะเป็นการก๊อปร่างนะทำให้ใช้สกิลได้เกือบหมดนะยกเว้นเฮโรอิกนะครับแต่ว่าตัวร่างที่ก๊อปมาเนี่ยจะมีอะบิลิตี้พาวเวอร์นะฮะจะใช้สกิลแรงขึ้นด้วยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยพระเจ้าเหมาใช้อันติได้ด้วยนะฮะโกงมากตอนนั้นก็จะเดโมนะฮะอโปคาลิปส์2ทีนี่จะเป็นการเสริมพลังของทีมไฟต์ของเขานะครับทำใหไม่รู้สึกเหมือนอยู่โดดเดี่ยวนะครับครับคือปกติไลน์อัพที่มีอัลบาเทอร์เนี่ยมันจะเป็น4ต่อ5ใช่ไหมพอเขาเป็นอัลติเมทอีวอลูชั่นขึ้นมามันจะกลายเป็นว่าเขาได้ฮีโร่ตัวหนึ่งเขามาคูณ2นะซึ่งตัวที่น่ากลัวที่สุดก็ต้องเป็นลิมิงแหละเพราะเป็นตัว DPS นะเป็นตัวดาเมจและเทมเพิลก็เกิดตรงกลางกับเลนล่างครับน่าจะแลกกันไปคนละ1ทาวเวอร์นะคนละ1เทมเพิลนะเพราะว่าตอนนี้ฟานาติกก็อยู่ในเกมที่ได้เปรียบด้วยเขาไม่มีความจำเป็นต้องไปโยโลอะไรกับ MVP มากมายนะฮะแต่มันเขาพยายามจะไปป่วนนะส่งคนไปป่วนไปคอนเทสนะแล้วเมอร์รี่เดย์เขาโซโล่ได้ด้วยครับคาราซิมตอนนี้ว่างไงครับปลาแมลงไปนะฮะแล้วทูจะบลิ้งไปแล้วนะตอนนี้มีอัลบาเทอร์สิงห์โอ้ยโดนจับดักสวอมไว้นะครับในหน้ารอดแล้วครับสวยงามครับจังหวะที่ดึงมาเนี่ยเป็นจังหวะ 4-4 ที่ค่อนข้างนานมากๆเลยนะฮะแล้วก็จัดการตัวปัญหาอย่างซีราทูไปได้นะครับ
ได้กันไปคนละ1เทมเพิลนะแลกกันไปผมแอบสังเกตอย่างนึงก็คือสำหรับถ้าเป็นอินฟอร์นอลชายใช่ไหมเราจะเจอสอนยากใช่ไหมถ้าเป็นดักนี้เนี่ยคาราซิมก็โผล่มาบ่อยนะครับแล้วโดยเฉพาะคาราซิมที่อัพมาเป็นฮิลนะครับสำหรับการใช้เบสิกแอตแทคมันทำให้เขาสามารถโซโล่เทมเพิลได้อะไปต่อยไปฮิลตัวเองไปด้วยนะฮะเลยโซโล่ยืนได้สบายๆเลยแต่ฟานาติกเลเวลนำอยู่ครับแล้วเขาขนซีแคมป์ที่เลยล่างมาถึง2แคมป์นะฮะเหมือนริชจะอ้อมเข้าข้างหลังครับใช้สไตล์ที่แซนวิชครับผมแล้วเขามีวอยไบรซันด้วยนะอุ้ยวินมาแล้วอ่ะขอตัดวินมาแล้วครับแต่ว่าริชบลิงเข้าไปครับเมื่อกี้เพื่อโป๊กก่อนทีนึงครับด้วยเคลฟนะฮะแล้วก็วอร์มโฮถอยออกมาเป็นทาเลนต์ของซีราทูนะครับทำให้เขาเล่นเข้าออกได้แบบพริบตานะฮะสถานการณ์ได้เปรียบยังเป็นของฟานาติกอยู่นะฮะผ่านไป10นาทีครับสกอร์คิวที่0ต่อ1นะฮะเหมือนเกมที่แล้วเหมือนเกมที่แล้วเลยนะฮะเล่นกันจะเซฟไปไหนนะฮะออบเจคทีฟล้วนๆนะฮะไอ้ทักสวอมอยู่นะเขาพยายามจะหานะครับเพราะว่าถ้าต่อให้ล่องหนอยู่แต่ว่าถ้าโดนโจมตีนะครับมันก็จะหลุดออกมาจากสถานะล่องหนนะฮะเขาก็เลยพยายามใช้พวกสกิล AOE นะฮะลงพื้นไปมั่วๆซั่วๆให้มันโดนนะฮะเอาละครับเอาละครับจะไวไฟซันหรือเปล่าตะโดน2โมไปฮะว่าไงต่อมีเฟสเมลก็ผลักออกมานะฮะ ETC โซนไม่ได้ครับนะอีกความแสบอย่างนึงของ Sera 2 บิลด์นี้นะครับก็คือตัวของไวไฟซันที่เข้าไปขโมยเมิร์กแคมป์นะฮะจังหวะที่แบบศัตรูกำลังจะเก็บเมิร์กนะฮะแล้วคุณก็บลิงเข้าไปแล้วไวไฟซันแล้วค้างเอาไว้นะฮะแล้วก็เอาเมิร์กไปแบบหน้าด้านๆนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ ETC โซนฮะฟานาติกก็เลยรอดพ้นจากความเสี่ยงตรงนั้นไปตอนนี้เหลือบอสครับตรงข้างล่างนะครับที่ยังไม่มีใครเก็บนะครับสำหรับบอสก็จะเป็นเมอร์เซนารีที่แข็งแกร่งพิเศษนะครับเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ก็แลกกับความเสี่ยงก็คือมันเก่งใช่ไหมก็เลยต้องเอาใช้เวลานานถ้าโดนดักแก๊งตอนกำลังเก็บบอสเนี่ยหนักนะฮะเอาละครับเทมเพิลเกิดอีกแล้วครับที่เลนบนกับเลนล่างนะครับจริงๆเขาก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรมากนะก็แลกกันไปเหมือนเดิมเพราะฟานาติกเองได้เปรียบอยู่นะฮะคนที่ได้เปรียบกว่าในเกมนี้ไม่จำเป็นต้องโยโร่เลยนะแค่คุมเกมให้มันตลอดรอดฝั่งก็พอนะฮะเพราะว่าการเก็บเทมเพิลให้มันทำหน้าที่ของมันนะครับได้เนี่ยเขาส่งคาราซิมไปโซโล่ฮะอยู่ได้ตัวคนเดียวส่วนเลนล่างนี่ฟานาติกยังไม่ไปเอานะครับไม่จะเอกกันนะครับพาวเวอร์สไลด์ไปนะเฟสเมลผักออกมาครับนี่เป็นอ๋อโดนน่าจะเมื่อกี้น่าจะโดนท็อกซิกเนสนะฮะเดือนหนึ่งนี้ครับผมส่งเดฮาก้าไปคอนเทสเหมือนกันนะฮะได้กันคนละหนึ่งฝั่งฮะเทมเพิลก็ทำหน้าที่ของตัวเองครับยิงกันเข้าไปฮะเลเวล16เท่ากันแล้วนะฮะฟอร์ดเท่ากันแล้วด้วยครับตอนนี้ต่างคนต่างได้เทมเพิลแล้วก็ไม่มีใครไปป่วนคนที่ได้เทมเพิลด้วยนะฮะแต่ว่าทางฟานาติกครับเขากำลังเอาเมิร์กแคมป์อยู่ที่เลนล่างครับถ้าเราสังเกตจากมินิแมปนะครับเขากำลังไม่ได้รอเฉพาะเทมเพิลอยู่นะฮะเอาแต่โดนริชแก๊งครับผมตัวจังหวะที่สไปไปมีไววิงวาร์ปมาช่วยนะแล้วมีพิกซี่ดัตไปตอนนี้เซฟเกรเมนไม่ได้นะแต่ก็ไม่ทันครับโดนเคลฟอัดเข้าไปไม่ไหวนะฮะโอ้ไม่ที่ดัตผักออกไปครับสวยครับแล้วจ่ายคลินส์ด้วยนะครับเอาให้ ETC เมคชัวร์ครับว่ากลับบ้านได้แน่นอนฮะและฟอร์ดเป็นเหลือ2ฟอร์ดต่อ3ฟอร์ดนะครับฟานาติกได้เปรียบฟอร์ดหนึ่งครับแต่ว่า XP นั้นห่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเสียในส่วนของเกรเมนไปเกรเมนในร่างคนนะฮะตัวค่อนข้างจะบางนะต่อให้เป็นหมาป่า ก็บางอยู่นะเอาละครับเมื่อเขาอยู่กันไม่ครบครับก็เป็นโอกาสของ MVP นะครับที่คิดจะเอาบอสทันทีนะฮะและไม่น่าจะทันรู้ด้วยนะครับเรียบร้อยครับเสียบอสไปครับก็จะกลายเป็นการสเปซเพียร์ให้ฟานาติกต้องกลับไปเดฟบ้านอีกด้วยนะครับเขาจะต้องไปเดฟบ้านแล้วก็เปิดโอกาสให้ MVP Black ได้ทำเกมเพิ่มขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดันกลางหรือดันล่างก็ตามนะฮะโอ้เพิ่งเห็นนะผมเพิ่งเห็นพรมของMVP เมื่อกี้เขาใช้พรมของเทมเพสมาด้วยอืม
ชมป์ซีซั่นที่แล้วนะจากเกาหลีเหมือนกันแหละโดนบอสของบ้านครับเสียหายค่อนข้างหนักทีเดียวครับกลายเป็นว่า MVP นำไปแล้วฮะสำหรับเลเวลนะฮะเขาก็พยายามยืนห่างกันนะเขารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าการเล่นกับฟอสเต็ดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะโดนไซด์มาหลังทีมแล้วก็ไม่ที่กัสกลับไปแต่เขาไม่ได้ตัดสินใจโยโร่ขนาดนั้นนะฮะเพราะตอนนี้เขาเป็นไซด์เดสไตร์ไปนะโอ้แต่ว่ามีไอซ์บ็อกนะไม่เซสิตไว้นะครับตอนนี้มีโดนไซเลนต์ไปหนึ่งตัวนะตัวโพลีบอลเข้าไปนะเออดักสวอมเข้ามาตอนนี้ยังไงอีกแล้วนะครับวายพิซซันนะไปทั้ง4ตัวนะครับมีไม้ที่จะผลักออกไปต่อนะครับว่ายังไงครับเมื่อกี้น่าจะเป็นร่างของบันเทิงนะที่ตายไปยังไม่มีใครตายนะครับริชมาแก๊งในส่วนของฟาวสแตทครับและเลือดเลยแค่นิดนึงแต่ว่ามีฮิลมาเติมได้ทันนะฟาวสแตทรอดกลับไปได้ฮะเขาเซฟเป็นดีมากเลยเล่นกันเซฟมากตาที่แล้วเลยครับตอนนี้15นาทีแล้วนะครับ2คิว18ต่อ18นะฮะสำหรับเลเวลและเทมเพิลเกิดที่ข้างบนแล้วฮะฟานาติกจะเข้าไปคอนเทสต์หรือเปล่าฮะเขาเสียไปมีวาร์ปลงหัวมานะตอนนี้ว่าไงครับพาวเวอร์สไลด์ไปตอนนี้กำลังโจมตีอย่างหนักโดนนะโอ้โหมูลาดินโดนดาเมจหนักมากถึงจะมีอัลเบเตอร์นะช่วยอยู่นะครับแต่ก็น่าจะไม่รอดนะว่าไงครับเลือดนิดเดียวคาราซิมาช่วยไว้นะครับโอ้เลือดนิดเดียวจริงๆอีกทีเดียวเท่านั้นครับโอ้เรียบร้อยครับโกโฟจะโทษเข้าไปนะตอนนี้ว่ายังไงครับโดนดาเมจแต่ว่าโพสไลด์มีทีนึงสตันนะเรียบร้อยครับโดนไป2แล้วคาราซิมเองก็ตายนะครับมีหลีหมิงอยู่จะเป็นหลีหมิงอัลเบเตอร์นะครับเป็นจังหวะนี่ฮะสเปซครีเอทของไฟฮะนะครับสถานการณ์นะฮะพี่กลับไปกลับมาตอนนี้พยายามจะแย่งเทมเพิลด้วยนะครับแต่ว่าในจังหวะที่ศัตรูไม่อยู่ครับฟานาติกเอาหมดทุกอย่างครับเขาไม่เอาเมิร์กเลยนะตอนแรกจะเอาเมิร์กเขาจะไปไหนครับเอาคอเลยเหรอเอาจริงแต่ว่าต้องผ่านท็อกซิกเนสก่อนนะครับโยโร่ไหมครับเนี่ยเขาจะไปคอยจริงครับ29วินาทีที่ไม่มีคาราซิมกับมูราดินนี่ภาพเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าฮะจะเหมือนเกมที่แล้วไหมแต่อันนี้ต้องมีบอสนะถ่วงเวลาไว้ก่อนฮะก็ยังได้นะหลายวิอยู่นะเนี่ยแต่ว่าอีก17วิเท่านั้นครับอีซีจะตายมีแฮมเมอร์แรงไปนะแต่ตอนนี้เซราทูเองจะตายเลยนะครับว่ายังไงครับก็ตัดสินใจกลับมาเพราะเขาจะเกิดกันหมดแล้วนะใช่ครับต้องกลับแล้วนะครับเพราะอีก5วิมูราดินจะเกิดแล้วนะครับยังไม่เสี่ยงครับยังถอยออกมาได้ทันครับยังไม่โยโร่นะถ้าโยโร่เต็มตัวเมื่อกี้ก็คือบินแล้วเหมือนกันนะฮะคือแพ้ไฟแน่นอนนะมาโลโก้ถ้าอย่างเดือดดันต่อตอนนี้ก็อ้อมเป็นทุนเข็มนาฬิกาครับเขาแวะเวียนทุกเมิร์กแคมป์นะฮะมาเป็นพวกกับเราไว้นะฮะมาชวนอยู่เป็นพวกนะฮะแล้วก็ไล่ถ่ายไปเรื่อยๆนี่ก็โดนถ่ายไปเยอะแล้วนะฮะจากการที่อัปเปอร์เทอร์เนี่ยกอบล่างขึ้นไปเก็บเทมเพิลด้านบนครับตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเป็นที่เศษนะครับบอสจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะฮะบินมาแล้วครับมาแล้วเนี่ยเอามีไหมมีวับลงหัวมาไหมที่การผักออกไป2คนเพราะว่าไซด์มาเฟนเมียวผักกลับออกไปนะตอนนี้ติดอันสต็อปเมมเบอร์อยู่นะครับลีมิงแล้วก็คาราซิมกลับมาเซฟนะครับแต่ตอนนี้มูราดินอยู่กลางวงแล้วดาเมจหนักมากบอสสามไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับดีซอมชิวก็มาช่วยอีกหนึ่งทีเฟสเมลผักกลับไปแต่ตอนนี้เปิดอวตารเข้ามานะครับเลือดเด้งไม่หยุดเลยมุดดินหนีกลับไปครับแต่ก็เรียบร้อยครับมูราดินนะมีเซเว่นไซด์เดอะสไตรค์กลับมาด้วยนะครับคาราซิมพยายามจะเซฟเพื่อนนะโอ้ยโดนลินลากเข้ามานะครับมีอัลเบเตอร์พยายามช่วยอยู่ไปวิ่งวับลงมาอีกทีนึงครับเปิดแมปแต่ตอนนี้ไม่มีแทงค์อยู่ถึง50วินาทีนะครับเป็นช้อยที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับฟานาติกที่จะจบเกมเลยแต่ว่าพวก DPS ทั้งหลายพยายามโป๊กๆเพื่อไล่แขกอยู่นะโอ้ยโดนดักจับไม่ยั้งโอ้ยโพรซัน4คนครับแต่ดาเมจอยู่ไหนดาเมจอยู่ไหนเขาแค่หลบเข้าไปใส่วอยด์โพรซันครับแล้วรอดกลับไปหมดเลยหรือเปล่าฮะก๊อปปี้รีมิงมาอีกตัวนึงครับโอ้ดาเมจแรงมากครับตอนนี้แต่ตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลาอยู่ครับคออยู่ตรงหน้าแล้วแท้ครับขอแค่ตีบ้านได้ตีบ้านไหมเขาต้องกลับก่อนนะเพราะว่าเลนบนโดนเมิร์กกันนะฮะสุดท้ายแล้วเขาต้องกลับนะครับเทมเพิลเกิดแล้วด้วยครับแต่ว่าเทมเพิลจะยังไม่ยิงคอนะต้องไปอ้อมยิงพวกฟอร์ดที่เหลือก่อนนะฮะกลับพร้อมกัน5คนแบบนี้โดนโป๊กครับไม่ให้กลับด้วยฮะเอาตายเลยแต่ลีหมิงเองก็ตายไปนะฮะคือเขามาถ่วงเวลาเพื่อให้เมิร์กตีนะเพราะเนี่ยเมิร์กกำลังตีคออยู่ครับที่ด้านบนโอ้แล้วกลายเป็นมีรถถังด้วยนะรถถังนี่แรงนะดูสิแค่2คันยิงคนละทีเลือดหายไป 8% เลยนะฮะป้อมเขาก็พยายามถ่วงเวลานะเพื่อให้เลือดคอรถเยอะที่สุดขอแตะบินกลับมาอีกครั้งนึงครับแล้วมาเอาบอสเลยเหรอฮะ
ซึ่งทรายกำลังเดินมานะฮะมาเอาบอสกันสามคนเขาเห็นนะเขาบ้างอ้อมนะเซทูก็อ้อมนะแย่แล้วครับแล้วไม่ได้มีสเตทไดฟ์ด้วยนะครับฉะนั้น ETC จะตามมาแจมไม่ได้นะฮะเขากำลังพยายามเอาบอสกันอยู่ฮะนะไปวิ่งวาร์ปลงเพื่อเปิดแมปนะครับอัพทาเลนต์มาเอาแล้วไงคาราซิมบอสยังจะตายแล้วไมตี้แกปผักออกไปครับสวยครับแต่ว่าโมดินเองก็เข้ามาคอนเทสต์แล้วออกมาเลยฮะลากกลับไปมีคลีนอันต้องโอ้เซเว่นไซด์ได้สไตรค์เข้าไปนะครับตอนนี้กำลังคอนเทสต์กันอยู่บอสมิดเลย3ตัวครับสุดยอดครับสวยงามมากนะครับตอนนี้โดนดาเมจหนักมากครับเมอร์รี่พอร์ตไปอีกหนึ่งแล้วครับเคียวโชว์ไงก็ได้บอสไปครับสวยครับเขาเก็บทีละคนเลยฮะในจังหวะมอสพิทเมื่อกี้เป็นมอสที่ไม่ค่อยมีเอลีดาเมจนะครับแต่ว่า DPS ของฝั่งฟานาติกเขาถึงใจฮะและกลายเป็นว่า MVP Black ครับตาย2คนอีกประมาณต้อง50วินาทีนะฮะในโลกของ Hero The Storm 50วินาทีนั้นหนักหนามากๆนะฮะและคุณกำลังโดนเล็งคออีกแล้วครับผมเจอทูครับเจอทูพี่วอยพี่สั้นนะฮะต้องระวังนะครับตอนนี้จับล่างมาแล้วครับแล้วบอสก็เทือกๆร้อยครับตาย3ศพครับและก็กลายเป็นว่า MVP Black ครับอดีตแชมป์บ๊ายบายกลับบ้านไปก็ได้สวีปกลับบ้านหรือเปล่าที่สนใจหรือว่าตกไปสายล่างไม่รู้มีสายล่างอีกหรือเปล่าโอ้เครียดครับบอกเขาว่าจะสวีปภายใน5ถึง6ไป6ถึง10นาทีนี่โชว์เล่นกล้องหน่อยเล่นกล้องหน่อยว่าทำได้แล้วล้มยอดทีมได้แล้วนะฮะแต่สำหรับการดราฟของทั้ง2เกมแล้วต้องบอกว่าฟานาติกเขาดราฟได้ดีกว่าทั้งคู่เลยนะฮะเขาดราฟมาได้เข้ากับแมปอะไรเงี้ยเพื่อให้มาเล่นได้ง่ายขึ้นไงเพราะว่าตามตารางเท่าที่เห็นเนี่ยจะมีเซมิไฟนอลอีกคู่หนึ่งแล้วก็แกรนด์ไฟนอลนะครับโอ้มัน Amazing มากเลยครับผมที่มีทีมชนะ MVP Black ได้นี่เป็นครั้งแรกผมดีใจมากๆเลยดูสิคุณนะตาเขาดูตาของเขานะฮะโอ้ผมขำมากๆเลยครับที่เขากล้าพูดนะฮะว่าจะสวีปทุ่มทีมภายใน 6-10 นาทีคุณดูสิเขาพูดไปได้ยังไงเนี่ย 2-0 ฮะเป็นอะไรที่ผิดคาดหลายๆคนมากๆฮะอาจจะมีชิ้นที่3หรือเปล่าครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันฮะมาดูแคปรีเพย์กันหน่อยครับเนี่ยคือวอยเพรสันได้จริงแต่เขาไม่ได้มีไลน์อัพที่เป็นทีมไฟต์ต่อนะครับแล้วยังไงต่อก็ทำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่แบบบงโบคอมโบเซตสกิลอะไรใช่ครับมันเป็นแค่การตัดไฟออกไปเพื่อทำให้คนอื่นทำประโยชน์ได้มากกว่าแต่มันไม่โดน5คนไงมันก็กลายเป็นแค่ซื้อเวลาเฉยๆทำอะไรต่อไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวมารับชมกันต่อในคู่ถัดไปฮะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวดูแพนเนลของต่างชาติไปก่อนนะครับThe Heroes of the Storm Fall Championship is sponsored in part by Intel, T-Mobile, NVIDIA, and Republic of Gamers.